ครับสวัสดีครับไฮไฮโอ้ยญี่ปุ่นหมดเลยก็เนี่ยท่านผู้ชมครับในคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเมดคาเฟ่แต่ว่าที่นี่เนี่ยมีธีมมีคอนเซ็ปต์เป็นหนึ่งคือเขาจะมีแบบเหมือนคล้ายๆกับวงเกิร์ลกรุ๊ปอะไรประมาณนั้นหรือมีการแสดงด้วยอะไรครับมีส่วนของเวทีแล้วก็ส่วนของร้านอาหารก็เราก็เดินเข้ามาเราก็เห็นแบบคนให้แบบเหมือนใบปลิวแผ่นๆอะไรเงี้ยท่านผู้ชมครับเราก็ตามมาเรื่อยเราก็เห็นน้องน่ารักดีอ่ะคิวที่เรเน่โอ้ยคาไวคาไวคาไว What's your name Kika Ray Ray Cute It's good Okay Good วันนี้อาจจะโชคดีได้ชมการแสดงด้วยหรือที่นี่เขาเรียกแบบไอดอลอะไอดอลกลุ่มเหมือนเน็ตไอดอลหรือเปล่าPiku group แปลว่าอะไร Piku Pop ID Girls Unit Pop ID Girl Unit ถ้าแปลเป็นไทยนะ PIGU PIGU ย่อมีท่าประจำวงไหมโอเคอย่างนี้พี่กู one two three อีกคนนึงไปไหนล่ะยังไม่มา School เมื่อกี้เนี่ยร้องสดนะฮะก็ต่างคนก็ต่างมาเจอกันที่นี่แล้วก็มารวมเป็นวงPiku sorry how old are you อายุเท่าไหร่แล้ว secret อ๋อห้ามถามเหรออย่างนี้เนี่ยแสดงทุกคืนมั้ยครับ stage ทุกวันทุกคืนส่วนมากจะแสดงแบบเวลาไหนคนเยอะมากที่สุดอะไรอีก weekend very many people yeah อ๋อ weekend many full คือเขาบอกว่าเนี่ยช่วงแบบทุกเสาร์อ่ะคือตรงเนี้ยคนแน่นเต็มไปหมดคือเมดคาเฟ่เนี่ยมันเป็นแบบนี้หมดหรือว่าแต่ละที่ก็มีธีมคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไป Idol Cafe Idol Cafe อ๋อเข้าใจแล้วคือเราก็เห็นแบบไอ้เขาเรียกว่าใบปลิวต่างๆนานานะครับเขาบอกว่าเมดคาเฟ่ส่วนมากก็จะเป็นแบบเหมือนใส่ชุดเมดอะท่านผู้ชมครับก็ขายอาหารขายเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อาจจะมาแบบมาคลุกเคล้ามามิกซ์ให้มาผสมเครื่องปรุงบ้างอะไรเงี้ยครับดูแลประมาณนึงท่านผู้ชมครับแต่ว่าความแตกต่างของที่นี่เนี่ยคือที่นี่เนี่ยต้องเป็นแบบต้องใช้คำว่า Idol Cafe เพราะที่นี่เนี่ยมีแบบว่าเกิร์ลกรุ๊ปนะครับคืออันนี้มีทั้งร้องมีทั้งเต้นแล้วก็มาบริการเรื่องของอาหารเครื่องดื่มต่างๆนานาและอย่างนี้เนี่ยมีแบบออกเทปอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับออกเทปหรือว่าไปทัวร์เล่นที่อื่นแสดงที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับ yes live house ถ้าเกิดแปลภาษาไทยก็คงเป็นแบบผับบาร์ผับต่างๆอะไรเงี้ยครับก็คงไม่ได้เล่นที่นี่ที่เดียวแต่คงประจำอยู่ที่นี่นะครับคือวัยรุ่นในญี่ปุ่นเนี่ยคืออยากเป็นแบบเหมือนไอดอลอยากเป็นนักร้องอยากเป็นดาราเยอะไหมแน่นอนคือเยอะมากอยากเป็นดาราก็อยากจะเข้าวงการก็อันนี้อาจจะเป็นแบบเหมือนสเต็ปแรกนะครับก้าวขึ้นไปวันหนึ่งน้องสองคนนี้อาจจะแบบดังทะลุฟ้าก็ได้ว่าไปที่นี่ท่านผู้ชมครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างเยอะนะครับแปลกๆก็หลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในจังหวัดโอซาก้านะครับโดยเฉพาะอยู่ในเมืองอิเคดะคือห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าปีนึงเนี่ยโอ้โหคนมาเป็นแสนๆนะครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์อะไรนี่ชื่อบอกอยู่แล้ว The Instant Ramen Museum คือต้องเรียกให้เต็มยศนิดนึงนะครับ The Momofuku Ando Instant Ramen Museum ที่นี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของคนที่ผลิตแล้วก็ทำให้เจ้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นคนแรกของโลกขนาดนั้นเ
ข้ามาจุดแรกนะผู้ชมครับมองผ่านๆอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่แน่นอนนะครับอะไรที่สมัยนี้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคือกว่าเขาจะคิดได้บะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยย้อนไปนู่นเลยปีคศ1948ท่านนี้เขาทำจำลองไว้ท่านผู้ชมครับอย่างที่เห็นน้องๆหนูๆเขาชอบกันมากฮัลโหลนามาสเตนามาสเตอิคิวซังนามาสเตอาริกาโตกุไซมาสตาฮัลโหล how are you น้องๆหนูๆชอบครับที่นี่คือเขาพยายามจะกระตุ้นให้เด็กๆนะครับเข้ามาในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือประเด็นหลักคือเข้ามาดูคือเหมือนดูสิ่งง่ายๆที่เขาเคยประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานะครับว่ามันง่ายได้เดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เวลาอยู่กับมันนะครับแล้วก็ไม่ย่อท้อไอเดียเล็กๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโลกได้